อ้อมพิยดาพาลูกเข้ากองเรียนรู้ชีวิตทำงานกว่าจะได้เงินตั้งกฎเหล็กไม่อยากตีลูกต้อนรับวันแม่แบบอบอุ่นอ้อมพิยดาควงลูกสาวน้องนวาวัย10 ขวบมาเล่าถึงเรื่องราวของคุณแม่ที่งานนี้ลูกบอกได้คำเดียวว่าดูมากแถมยังมีกฎข้อบังคับที่ต้องทำตามด้านงานในวงการบันเทิงยังไม่เห็นแววลูกสาวแต่ให้ไปในกองถ่ายแบบคุณพ่อที่เคยสั่งสอนตนพร้อมเผยเหตุผลที่ไม่ยอมให้ลูกสาวดูละครที่ตัวเองเล่นทุกประเด็นในรายการคุยแซ่บโชว์ออกอากาศทางช่องวัน31ที่มีหนิงปณิตาและเบนซ์พรชิตาเป็นพิธีกรดำเนินรายการเลี้ยงยากไหมอ้อมเลี้ยงไม่ยากค่ะค่อนข้างเลี้ยงง่ายตั้งแต่เด็กคลอดออกมาเขาเป็นคนที่ค่อนข้างนอนเยอะและไม่ร้องตั้งแต่เด็กเราคิดกับสามีแหละว่าจะเลี้ยงเขาด้วยเหตุผลพอเราใส่เหตุผลให้เขาตั้งแต่ยังพูดไม่ได้พูดกับเขาเหมือนผู้ใหญ่พอโตขึ้นมาก็จะไม่มีอาการหืออือใดๆเพราะเขารู้แล้วว่าเหตุและผลคืออะไรนวาเป็นเด็กดื้อไหมนาวาดื้อค่ะดื้อมากค่ะดื้อทุกอย่างที่ทำตามคุณพ่อคุณแม่คือน่ากลัวค่ะอ้อมชีวิตต้องหลอกเขาคือจริงๆมาตรฐานการดื้อของลูกเรามันต่ำแต่ว่าเราต้องเล่นใหญ่ไงนิสัยนาวาเหมือนใครนาวาแม่ดีกว่าบางอย่างเหมือนพ่อแต่บางอย่างก็เหมือนแม่อ้อมเราจะเอานิสัยส่วนตัวของเราที่ไม่ดีเก็บเอาไว้เราจะสอนสิ่งที่ดีๆให้กับเขามีลูกเป็นกระจกให้เราเหมือนกันทำไมลูกเราพูดแบบนี้เพราะเราพูดแบบนี้อะไรที่ดีเราก็สอนเขาอะไรที่ไม่ดีเราก็ดึงออกจากตัวเขาและดึงออกจากตัวเราด้วยถ้าแค่พูดแค่สอนมันไม่เท่าพฤติกรรมในฐานะที่เราเป็นนักแสดงด้วยเราจะย้อนมองไปอดีตของเราด้วยว่าเราอายุเท่านั้นเราไม่ชอบพฤติกรรมพ่อแม่เรายังไงไม่อธิบายให้เราเข้าใจถ้าเราอยากให้เขาเป็นทรัพยากรที่ดีในอนาคตด้วยตัวเขาเองเขาจะได้อยู่อย่างมีความสุขมีแล้วก็เต็มที่เป็นผู้จัดพาลูกไปกองละครบ้างไหมอ้อมไปตั้งแต่เด็กๆเลยไปบางทีประมาณ2 ขวบกว่าตอนนั้นเป็นนักแสดงเวลาไปกองเราก็จัดการให้เรียบร้อยแต่เวลาคุยโทรศัพท์ที่โมหมากอันนี้รู้สึกดีมากๆขอบคุณนะคะเขาจะเดินมาหาเราแล้วก็ไม่เป็นไรนะแม่บางทีเดินมาหอมหน้าผากตอนที่เรากำลังแวดอยู่อันนี้รู้สึกเบานิดนึงเวลาเอาลูกไปกองเขาจะได้รู้ว่าเราทำงานกว่าจะได้เงินแต่ละบาทอ้อมจริงอันนี้คือว่าสอนตามพ่อเหมือนกันเพราะพ่อก็พาเราไปกองหน้าที่ตอนเด็กๆคือเสิร์ฟน้ำทีมงานได้เงิน500 บาทโตขึ้นมาหน่อยก็ได้ตีเสร็จเหมือนแกอยากให้เราเข้ากับคนง่ายและฝึกความอดทนเพราะมันร้อนแล้วก็ไม่สนุกคุณแม่ดุนักแสดงยังไงนาวาดุแต่ก็เล่นคุณแม่อยู่กองถ่ายกับที่บ้านที่ไหนบ่นเยอะกว่าอ้อมบ้านค่ะเรื่องการเรียนอ้อมต้องชมด้วยบางอันได้คะแนนดีมาตรฐานมันดีอยู่แล้วแต่ดีได้อีกแต่ไม่ใช่ทำอะไรมาก้อนอย่างเดียวแต่เราจะสอนว่าถ้าเราได้ดีกว่านี้ถ้าเราไปสู่โลกข้างนอกมีคนเรียนเก่งกว่าเราอีกนะลูกเพราะไม่มีเก่งที่สุดคนเราจะมีความเก่งมากกว่าอีกคนเสมอไม่ว่าจะเรื่องอะไรเราก็บอกว่าถ้าเราเป็นคนคิดต่อยอดเป็นตั้งใจทำงานให้เขาตั้งใจในสิ่งที่เขาทำก็จะเป็นที่ยอมรับเคยโดนแม่ตีไหมนาวาเคยค่ะแต่ไม่บ่อยโดนตีเรื่องการเรียนค่ะหนูโดนตีเพราะเรื่องเลขหนูไปเล่นกับเพื่อนๆตอนที่ยังทำการบ้านไม่เสร็จอ้อมเราบอกหลายรอบแล้วด้วยความโมโหของแม่ก็พวกเขาก็ตกใจก็ทำแต่หลังจากที่ตีครั้งนั้นเขาเก็บในสมองว่าเขากลัวเรามากหลังจากนั้นเขาก็ไม่ไปออกทำหนังสือหายที่โรงเรียนกลัวโดนตีขนาดแค่สมุหายยังไม่กล้าบอกถ้าเรื่องใหญ่กว่านี้ละเราเลยเลิกตีเปลี่ยนเป็นทาสโทษอย่างอื่นแทนนาวาถ้าเกิดอยากเรียนอะไรก็จะลดคุณพ่อดูไหมนาวาไม่ค่อยดุค่ะไม่กลัวค่ะอ้อม
ปอยอย่างเราอยากไปฮ่องกงก็ไม่ไปพูดว่าจะไปทำไมลูกเข็นรถก็ลำบากตอนนั้นยังเล็กเลยมาบ่นว่าสงสัยไม่ได้ไปแล้วนวาก็เดินไปหาพ่อบอกอยากไปดิสนีย์ที่ฮ่องกงลูกทำไมไม่บอกพ่อละละก็ไปฮ่องกงเลยทั้งที่ฉันพูดมา2อาทิตย์หลังจากนั้นที่รู้ก็นวาไปจัดการพ่อสิคุณแม่มีกฎที่ซีเรียสมาก3เรื่องนวาการนอนห้ามเกิน2ทุ่มต้องกินอาหารให้ครบ5หมู่เรื่องเรียนอ้อมต้องเรียนให้ดีเรียนไม่ดีก็จะไม่ได้ทำกิจกรรมที่ตัวเองอยากทำมีกิจกรรมที่เราบังคับให้เรียนวิชาหลักต่างๆนอกนั้นออกกำลังกายที่เหลือแล้วแต่เลยเก่งยิมนาสติกกับเทควันโดภูมิใจในตัวเองไหมนาวาเสียวแม่ว่ามากกว่าอ้อมครูสอนเทควันโดดุมากถ้าไม่ได้ตามคุณภาพเขาไม่ให้ผ่านเด็กผู้ชายถูกดุออกมาร้องไห้ลูกเราทำแบบเต็มที่ไม่ร้องเดินออกมาทำไมไม่ร้องคะนาวาแม่น่ากลัวกว่าค่ะล่าสุดนาวาเล่นละครนาวาตอนแรกก็ไม่ยอมค่ะตอนนั้นเป็นนางเอกอ้วนตอนเด็กก็เลยยอมอ้อมเด็กสมัยนี้ชอบเป็นคาแรคเตอร์มากกว่าพอให้เล่นเป็นนางเอกไม่เอาพอนางเอกพ้วนตอนเด็กสนใจบอกลองดูก็ได้นะแม่ก็ถามก่อนว่ามันเยอะไหมถ้าเยอะทางแม่ก็ไม่ไหวเราก็ไม่อยากทำให้ลุกไปทำให้ใครเสียเวลามีแววเป็นนางเอกหรือแม่เหล็กแถวหน้าไหมป้อมเท่าที่มองตอนนี้ไม่น่าเขาจะมีของเขาที่เขาอยากเป็นได้ดูละครที่คุณแม่เล่นไหมนาวาไม่ได้ดูละครที่คุณแม่เล่นดูที่แม่เล่นจริงๆไม่เคยดูผ่านทีวีอ้อมไม่ได้ให้ดูค่ะให้โตอีกหน่อยค่อยดูเขาอาจจะยังแยกไม่ออกค่ะวิถีนางเอกนุ่งเจอต๊อดออกกระตะห้ามเลิกกองเกินสี่ทุ่มเผยทริคเด็ดสระผมครึ่งหัวขึ้นชื่อว่าเป็นนางเอกผมสวยดูเป็นเอกลักษณ์ที่น่าจดจำสำหรับนุ่งวรนุชพิรมภักดีไม่ว่าการเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเจ้าตัวก็ยังดูแลผมเป็นอย่างดียังคงภาพนางเอกผมดำตรงเงางามมีน้ำหนักไม่ชี้ฟูในจอละครล่าสุดนุ่นวรนุชได้มาร่วมออกรายการสามแซ่บพร้อมเล่าประสบการณ์การออกกองที่จะต้องเซ็ตผมฉีดสเปรย์จนกลับบ้านไปต้องสระผมบ่อยครั้งเจ้าตัวเลยแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้ทำเอาสามพิธีชมพู่อรยาแป๊บทักษอรและหนุ่มกันชัยอึ้งแบบนี้ก็ได้ด้วยเหรอโดยนุ่งวรนุชเผยว่าเมื่อก่อนจะชอบสระผมครึ่งหนึ่งเคยเป็นปากคือเวลาเราเล่นละครพีเรียดจะใส่สเปรย์ค่อนข้างเยอะกลับบ้านไปเราก็จะขี้เกียจสระเราก็จะเอาแค่เนี้ยมันขี้เกียจไงสักแค่ข้างหน้าสาวแอปถึงกลับตอบกลับมันเร็วขึ้นเหรอสาดแค่ข้างหน้าข้างหลังไม่เป็นไรสกปรกได้ไม่โดนหน้าเราทางด้านชมพู่กล่าวเสริมเพราะตรงนี้มันจะโผล่ออกมาเวลาเราใส่วิกเล่นพีเรียดมันดูจะขือแค่ตรงนี้ถ้าเป็นหน้าม้าก็สักแค่หน้าม้างานนี้หนุ่มกันชัยบอกไม่เคยเห็นคนที่สักครึ่งหัวแบบนี้นอกจากนี้สาวนุ่งยังได้ออกมาอัปเดตชีวิตรักกับสามีต๊อดปิติอีกด้วยว่ามีกฎให้เลิกกองก่อน4ทุ่มเพื่อที่จะมีเวลาพักผ่อนอ่านบทในวันถัดไปโดยนุ่งเผยว่าเขาจะบอกตลอดเลยค่ะจริงๆแล้วนักแสดง4ทุ่มก็คือเต็มที่แล้วนะคะเพราะว่าทำงานตั้งแต่เช้าพลังงานเราก็หมดแล้วแหละมันก็ควรที่จะถึงเวลาที่เราจะพักผ่อนเพราะกว่าจะกลับบ้านจะอาบน้ำพร้อมนอนก็เที่ยงคืนหรือว่าต้องมาอ่านบทก่อนนอนอีกแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราจะบอกทุกกองใช่คะเลิกไม่เกิน4ทุ่มถ้าเลิกเกินต้องแจ้งล่วงหน้าเพราะเขาก็เป็นพนักงานออฟฟิศเลิก5โมงกลับบ้านถ้าไม่ได้ออกกำลังกายเขาก็อยู่วันนั้นเขากลับบ้านสว่างเลยโทรหานุ่งก็ไม่รับโทรหาทีมงานก็ไม่มีใครรับเลยเขาโทรเองแต่เขาไม่ได้ตามไปที่กองเขาไม่อยากให้เราเหนื่อยแหละแต่ว่าในฐานะนักแสดงมีนักแสดงผู้ใหญ่อยู่ทีมงานด้วยงานที่เร่งรีบถ่ายไปออกอากาศไปบางครั้งก็อลุ่มอล่วยก็คงไม่ได้ขนาดนั้นตลอดเวลาเขาก็เข้าใจ
ามถึงเรื่องอุณหภูมิห้องที่ต้องปรับกันใช่ค่ะเขาเป็นคนนอนค่อนข้างหนาวเมื่อก่อน 18-19 องศาบางทีรู้สึกว่าเราป่วยมันเย็นเกินไปเหมือนกับคอแห้งอะไรแบบนี้ค่ะก็ต้องคุยกันว่าต้องขึ้นมาแต่ก็หลายปีมากร่างกายไม่ค่อยโอเคทุกวันนี้ก็นอน20องศาคนละครึ่งทางขอบคุณที่มารายการสามแซ่บ